สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะคลิปนี้พลอยจะพามาเปรียบเทียบสเปค Mac Mini Chip M2 แล้วก็ M2 Pro รุ่นใหม่กับ Mac Mini Chip M1 รุ่นปี2020นะคะนอกจากเรื่องชิปที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าชิป M2 เนี่ย Apple เขาเปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เอาไปใส่ใน MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ MacBook Air ชิป M2 โฉมใหม่ค่ะและในปีนี้เนี่ย Apple เขาก็เอาชิป M2 เข้ามาใส่ใน Mac Mini ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดสเปคจากรุ่นเดิมเลยนะคะที่ใช้ชิป M1 มาตั้งแต่ปี2020และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเปิดตัวชิป M2 Pro เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้ Mac อีกด้วยค่ะสำหรับ Mac Mini ชิป M2 นะคะ Apple เขาเปิดตัวมาในราคาที่ถูกกว่ารุ่นเดิมค่ะก็คือราคาเริ่มต้นเปิดตัวอยู่ที่ 2,900 บาทนะคะในขณะที่ Mac Mini ชิป M1 เนี่ยตอนเปิดตัวเมื่อปี2020เนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ที่ 22,900 บาทค่ะเรียกได้ว่า Mac Mini ชิป M2 นะคะถือเป็น Mac รุ่นที่ราคาถูกที่สุดที่ Apple เขาเปิดขายเลยค่ะซึ่งการที่ Apple เขาอัปเกรดชิป M2 มาใน Mac Mini เนี่ยก็อาจจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่จะอัปเกรดจากรุ่นเดิมหรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง Mac Mini ชิป M2 และ M2 Pro กับชิป M1 กันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่เรื่องดีไซน์กันก่อนเลยนะคะสำหรับ Mac Mini ชิป M2 แล้วก็ M2 Pro เนี่ยเขายังคงใช้ดีไซน์เดิมถ้าดูจากสเปคความสูงความกว้างความลึกของชิป M1 แล้วก็ชิป M2 เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวชิป M2 Pro นะคะเขาจะมีน้ำหนักที่หนักกว่าทั้ง2รุ่นค่ะก็จะหนักอยู่ที่ 1.28 กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรื่องชิปการประมวลผลนะคะ CPU ในชิป M1 เนี่ยเขามี8คอในชิป M2 มี8คอเหมือนกันแต่ว่าในชิป M2 Pro นะคะเขามีให้เลือก2แบบก็คือ10คอกับ12คอค่ะส่วน GPU นะคะชิป M1 เนี่ยเขามีมาให้8คอชิป M2 มีมาให้10คอแล้วก็ชิป M2 Pro เนี่ยมีมาให้เลือก2แบบนะคะก็คือ16คอแล้วก็19คอค่ะและ Neural Engine ของทั้ง3รุ่นเนี่ยก็มี16คอเหมือนกันเลยในชิป M2 นะคะ CPU แบบ8คอเนี่ยเขาจะเร็วกว่าชิป M1 สูงสุด 18% ค่ะและถ้าเป็น GPU แบบ10คอเนี่ยเขาก็จะให้ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วกว่าชิป M1 สูงสุด 35% เลยทีเดียวในส่วนของชิป M2 Pro นะคะถ้าเป็น CPU แบบ12คอเนี่ยเขาก็จะให้ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าชิป M1 สูงสุด 1.9 เท่าส่วน GPU ที่สูงสุดแบบ19คอเนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าสูงสุด 2.6 เท่าเลยทีเดียวค่ะถ้าเทียบกับชิป M1มาต่อกันที่เรื่องความจุนะคะสำหรับชิป M1 เนี่ยเขามีแรมมาให้เลือก2ความจุก็คือ8 GB และ16 GB ค่ะและชิป M1 เนี่ยเขามีแบนด์วิดต์หน่วยความจำอยู่ที่ 68.25 GB ต่อวินาทีถัดมาเป็นชิป M2 นะคะเขามีแรมมาให้เลือก3ความจุด้วยกันก็คือเพิ่ม24 GB เข้ามาค่ะแล้วก็มีแบนด์วิดต์หน่วยความจำอยู่ที่100 GB ต่อวินาทีเลยทีเดียวในส่วนของชิป M2 Pro นะคะเขามีแรมมาให้เลือกเพียงแค่2ความจุค่ะแต่จะเริ่มต้นที่16 GB แล้วก็32 GB ค่ะมีแบนด์วิดต์หน่วยความจำอยู่ที่200 GB ต่อวินาทีเลยทีเดียวสำหรับความจุนะคะในชิป M1 เนี่ย Apple เขามีให้เลือก4ความจุด้วยกันก็คือเริ่มต้นที่256 GB 512 GB 1 TB ไปจนถึง2 TB เลยค่ะส่วนชิป M2 เนี่ยความจุเขามีให้เลือกเหมือนกันกับชิป M1 เลยนะคะส่วนชิป M2 Pro นะคะเริ่มต้นอยู่ที่512 GB ค่ะถัดมาเป็น1 TB 2 TB 4 TB และสูงสุดที่สามารถเลือกได้อยู่ที่8 TB เลยทีเดียวค่ะถัดมาเรามาดูเรื่องการเปรียบเทียบความเร็วแล้วก็ความสามารถของชิป M1 M2 แล้วก็ M2 Pro กันเลยค่ะสำหรับชิป M2 นะคะเขามีทรานซิสเตอร์อัดแน่นมากถึง 20,000 ล้านตัวซึ่งมากกว่าชิป M1 ถึง 25% เลยนะคะและด้วยแบนด์วิดต์หน่วยความจำที่มากกว่าชิป M1 ถึง 50% เนี่ยจึงทำให้ชิป M2 นะคะสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ต่างๆได้รวมถึงการทำงานสลับแอปไปมาเนี่ยก็สามารถทำได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปในโปรแกรม Photoshop นะคะก็ทำได้เร็วกว่าชิป M1 มากถึง 50% เรื่องการตัดต่อวิดีโอใน Final Cut Pro เนี่ยก็ทำได้เร็วขึ้น2เท่าและในส่วนของการเล่นเกมที่เป็นการประมวลผลหนักๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเกม No Man's Sky หรือว่า Resident Evil Village ค่ะ
สำหรับชิป M2 Pro นะคะเขามีทรานซิสเตอร์มากถึง 40,000 ล้านตัวที่มากกว่าชิป M2 ถึง2เท่าเลยค่ะมีหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็มีแบนด์วิดต์หน่วยความจำที่สูงขึ้น2เท่าจึงทำให้ชิป M2 Pro นะคะสามารถลุยงานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็รับมือกับ workflow ต่างๆได้สบายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้สีวิดีโอ 8K ใน DaVinci Resolve นะคะหรือว่าการทำกราฟิกเนี่ยก็สามารถทำได้เร็วขึ้น 2.5 เท่าใน Affinity Photoสามารถประมวลผลวิดีโอ ProRes ได้เร็วขึ้น 4.2 เท่าใน Final Cut Pro นะคะเมื่อเทียบกับชิป M1 นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องการรองรับหน้าจอเสริมใน Mac Mini ชิป M1 M2 แล้วก็ M2 Pro นะคะในชิป M1 เนี่ยเขาสามารถต่อจอเสริมได้สูงสุด2หน้าจอเลยทีเดียวจอแรกนะคะจะแสดงผลได้ที่ความละเอียด 6K ที่ 60Hz นะคะผ่านพอร์ต Thunderbolt แล้วก็อีกจอนึงเนี่ยจะเป็นความละเอียด 4K ที่ 60Hz ผ่านพอร์ต HDMI ค่ะสำหรับชิป M2 นะคะสามารถเชื่อมต่อหน้าจอเสริมได้สูงสุด2หน้าจอค่ะหน้าจอแรกนะคะก็จะแสดงผลที่ความละเอียด 6K ที่ 60Hz ผ่านพอร์ต Thunderbolt ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งก็จะแสดงผลที่ความละเอียด 5K ที่ 60Hz นะคะถ้าเราเลือกเชื่อมต่อที่พอร์ต Thunderbolt ค่ะหรือถ้าเลือกเชื่อมต่อที่พอร์ต HDMI นะคะก็จะแสดงผลที่ความละเอียด 4K ที่ 60Hz ค่ะสำหรับชิป M2 Pro นะคะสามารถรองรับการต่อหน้าจอเสริมได้สูงสุด3หน้าจอเลยทีเดียวสำหรับ2หน้าจอแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงความละเอียด 6K ที่ 60Hz ผ่านพอร์ต Thunderbolt นะคะแล้วก็อีกจอหนึ่งเนี่ยจะเป็นการแสดงความละเอียด 4K ที่พอร์ต HDMI นั่นเองค่ะและจอที่3นะคะสามารถแสดงผลได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K ที่ 240Hz สำหรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI ค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อของ Mac Mini นะคะชิป M1 เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 แล้วก็มีกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะคะที่สามารถอัปเกรดได้สูงสุด10กิกะไบต์ค่ะส่วนชิป M2 แล้วก็ M2 Pro นะคะจะรองรับ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 ที่อัปเกรดมาจากรุ่นเดิมรวมถึงมีกิกะบิตอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะที่สามารถอัปเกรดได้สูงสุด10กิกะไบต์เหมือนกันเลยค่ะสำหรับ Wi-Fi 6E ในชิป M2 แล้วก็ M2 Pro เนี่ยจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 2.4 กิกะบิตต่อวินาทีจึงทำให้สามารถโอนถ่ายไฟล์หรือว่าสำรองข้อมูลลงเครื่อง Mac ได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ต้องการให้ระบบเครือข่ายเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นก็สามารถปรับแต่ง Mac Mini ให้เป็น10กิกะบิตอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็จะช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นสูงสุด10เท่าเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้เนี่ยมีมาให้ทั้ง3รุ่นเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อของเจ้าตัว Mac Mini ในชิปทั้ง3รุ่นกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าในชิปทั้ง3รุ่นเนี่ยเขามีพอร์ตเหมือนกันเลยค่ะก็คือมี HDMI 1พอร์ตนะคะ USB A 2พอร์ตกิกะบิตอีเทอร์เน็ต1พอร์ตแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.อีก1พอร์ตค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือในชิป M2 Pro เนี่ย Apple เขาเพิ่มพอร์ต Thunderbolt 4มาให้จำนวน4พอร์ตค่ะในขณะที่ชิป M1 แล้วก็ชิป M2 นะคะจะมี Thunderbolt 4เพียงแค่2พอร์ตเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคของ Mac Mini ในชิปทั้ง3ตัวนะคะจะเห็นได้ว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่จะแตกต่างกันที่การอัปเกรดสเปคภายในนั่นเองค่ะซึ่งชิป M2 แล้วก็ M2 Pro เนี่ยแน่นอนว่าเป็นชิปตัวใหม่นะคะที่ Apple เขาปรับปรุงประสิทธิภาพมาให้ดีกว่าชิปตัวเดิมอยู่แล้วแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทดสอบจริงๆนะคะเป็นเพียงแค่สเปคชีทที่ Apple เขาระบุมาเท่านั้นค่ะถ้าหากว่า Apple เขาเปิดขาย Mac Mini เมื่อไหร่นะคะทีมงานก็จะมาทำการรีวิวเปรียบเทียบประสิทธิภาพให้ได้เห็นกันแน่นอนค่ะส่วนเรื่องราคาที่ Apple เขาเปิดตัวนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยถูกกว่ารุ่นชิป M1 อีกนะคะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางนึงนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหา Mac ตั้งโต๊ะเอาไว้ทำงานนะคะหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอัปเกรดจากรุ่นเดิมดีหรือเปล่าค่ะส่วน Mac Mini ชิป M2 Pro นะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหา Mac ที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ล้ำขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่ได้อยากซื้อ Mac Studio นะคะเจ้าตัว Mac Mini ชิป M2 Pro เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ